วัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เกาฉงไต้หวันครับผมก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนครับผมกรธนากรโลทกะปัจจุบันรับตำแหน่งเป็นAquaculture Technical Support ให้กับสมาคมผู้ส่งออกถั่วเหลืองอเมริกาหรือว่า USEC นะครับผมวันนี้ครับผมทีมงานคณะเราทั้งหมด27คนครับผมอยู่กันที่เกาฉงไต้หวันครับผมภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าไต้หวัน Aquaculture Study Tour ครับผมซึ่งจัดขึ้นโดยคุณชอนพินลานผู้รับหน้าที่เป็น Asia Marine Aquaculture Specialist ของ USEC ครับโดยเกาฉงที่อยู่ไต้หวันนะครับผมเป็นเมืองทางตอนใต้ของไต้หวันซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นเกาะและล้อมรอบด้วยทะเลโดยเหตุนี้เองครับผมทุกท่านน่าจะพอเดากันได้ว่าจุดเด่นของไต้หวันหรือว่าเกาฉงเนี่ยครับคือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มการทำประมงรวมถึงการเลี้ยงปลาน้ำจืดอื่นๆด้วยครับซึ่งในทริปนี้ครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึง8มิถุนายนครับผมเป็นเวลารวม7วันหรือ1สัปดาห์เต็มนั่นเองโดยรวมวันเดินทางไปและกลับครับผมซึ่งเราจะมีเวลาอยู่ที่ไต้หวันเพื่อเยี่ยมชมฟาร์มนานถึง5วันเต็มกันเลยครับโดยใน5วันนี้เราจะมีการแวะฟาร์มอยู่ที่วันละ2ถึง5ฟาร์มรวมๆแล้วตลอดทริปเนี่ยครับผมถือว่าจุกๆกันเลยประมาณ15ฟาร์มโดยประมาณนะครับซึ่งฟาร์มทั้งหมดเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของฟาร์มสัตว์น้ำฟาร์มเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์การเลี้ยงลูกพันธุ์ปลาหรือแม้กระทั่งสถานีวิจัยประมงต่างๆของไต้หวันเองโดยผู้ที่มาร่วมทริปครั้งนี้ครับผมเป็นเหล่าผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครับผมไม่ว่าจะเป็นหน่วยของการเพาะการเลี้ยงหรือแม้กระทั่งบริษัทผลิตอาหารสัตว์น้ำนะครับผมซึ่งมาจาก6ประเทศใน Southeast Asia ของเรานั่นเองแน่นอนครับผมว่ามีประเทศไทยครับผมฟิลิปปินส์เมียนมามาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามครับผมซึ่งทั้ง6ประเทศเนี่ยรวมแล้วมีอยู่ประมาณสัก27คนซึ่งมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันครับในวันนี้ครับผมกรจะรับหน้าที่มาสรุปแล้วก็บรรยายแบ่งปันเรื่องราวของการเยี่ยมชมฟาร์มใน2วันแรกให้กับทุกคนได้ฟังกันครับโดยฟาร์มแรกของทริปนี้ครับผมเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงและอนุบาลลูกปลานิลของคุณอีเซนห่วงนั่นเองโดยความพิเศษของฟาร์มนี้ครับผมมีอยู่2ข้อด้วยกันโดยข้อแรกคือการใช้วัสดุในการทำเป็นบ่อครับผมเขาเลือกที่จะใช้รีไซเคิล PE มาทำเป็นบล็อกแล้วก็ต่อรอบบ่อครับผมซึ่งแน่นอนว่ามีทั้งความแข็งแรงแล้วก็ยังช่วยเรื่องของการลดขยะที่จะถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมด้วยAs you see, I designed this kind of the semi-indoor operation. Although here is the Chinese, but give you some of the picture to see that this is the traditional earthen pond farming that every crop, if you would like to have a very, very highly secure, biosecure, the treatment, you will need to drain the water, dry the pond. And in Taiwan, we even require to, what, the flippy plow.Plow the soil, right? Plow the pump button to make it dry. All that procedure is gonna take a long time. So I convert to the farm in this one. Actually, between every crop, I can clean everything within 1 or 2 days. Yeah, compared to that, it's more than 7 to 10 days. And the material actually have been used in Thailand, in Vietnam. Sometimes, somewhere you will see that.So that's also I bring the idea back to Taiwan and then just using the material for the tilapia culture. Yeah, so this is the thick HDPE. Basically what you see the tank here inside is one layer of that very thick one. I have three layers to fill up this tank, okay? Guess how many days I finished it. Any idea?Yes, you see that compared to a lot of the costs you didn't count is because you see I still have the traditional pond there, okay, like this. The money I need to spend for clean the button and then the pond dike I need to maintain. If you add all those little money together, I just go for this one, much easier to deal with. How long I need to keep the aerator running so thatthe metabolized oxygen demand will be supplied by the aerator good enough to maintain the fish health. So later on today, you will see a lot of the water bottle or the other aerator, but a lot of that, yes, is more than the capacity needed. However, it's just for the fish biology. It's not really for the, say like how big the pond, how many aerator you have, not necessary like that. Kilo per cubic meter of water is so-called when you harvest. The highest biomass reach up to that level. What kind of a production performance?
if I can identify, but I need more many years to be able to conclude that, right? So right now you see I only do one side only, and then our own power actually is only for their own use. So we go inside, they go outside. Inside and outside temperature about 3 to 4 degree difference. Okay, so you don't have sunlight, right? Yeah. So here, the either you call the red algae or the brown algae is more than green algae. But outside have the sunlight, right? Yeah. So green algae is more than green. Yeah. So more food for those baby outside, but more, but higher temperature too. Survival rate slightly different. Here is higher, and there's a little bit lower, but not really that much. Not as significant. Yeah. Okay. Yeah, the management actually is all the same. But you see that when the water come back from the reservoir, come back here at the beginning, it's the same. It's the heavy sunlight, or it's the like a raining day today. Again, I'm telling you that right now, today, to me, at June, in this temperature, is very low. ความพิเศษข้อที่2ซึ่งถือว่าแปลกมากสำหรับผมนะครับผมก็คือเรื่องของการใช้เครื่องตีน้ำครับผมเนื่องจากโดยปกติเครื่องตีน้ำที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยจะมีการปักหลักหรือว่าปักไม้เพื่อให้มันอยู่กับที่นะแต่ฟาร์มนี้ครับผมยูนิคแตกต่างครับผมคือการปล่อยให้เครื่องตีน้ำเนี่ยหมุนวนไปรอบบ่อโดยที่มีตัวยึดอยู่ตรงกลางบ่อครับผมซึ่งมีประโยชน์ด้วยกันอีก2ข้อเช่นกันครับข้อแรกครับผมว่าทุกท่านน่าจะเดาได้นะพอมีกระแสน้ำหมุนรอบบ่อเนี่ยมันเกิดแรงหมุนแล้วก็เกิดการรวมตะกอนหรือว่ารวมขี้เลนไว้ตรงกลางบ่อครับผมง่ายต่อการกำจัดออกไปถูกไหมครับข้อที่2ครับผมเหนือชั้นมากก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานเนื่องจากเมื่อเครื่องตีน้ำเนี่ยมันหมุนได้อย่างอิสระไม่มีการต้านมันจะไม่มีการเสียพลังงานออกไปโดยเปล่าประโยชน์ก็เลยเป็นการประหยัดพลังงานหรือว่าพูดรวมๆก็คือพลังงานที่ใช้เนี่ยจะมีต้นทุนต่ำลงนั่นเองCentral drainage here. I also have the central drainage here. So this is the water reservoir. That water come back here, come to here, and then settle down. Water going back, and the solid and this reservoir tank eventually will be also drained out. And that is the one that I collect all the solid, and then for the fertilizer function. Yeah, magnesium basically possess itself that.Have the 2 plus the iron electron themselves, right? So it kind of the neutralize the minus from the here, yeah, from the iron. See? It looks like a magnesium tube. Yeah, all right, like this long, and maybe he can find a picture like this long. And then it have the calcium carbonate powder wrapping outside, and then inside the concrete tube.And then put 2 meters down until it touch the underground water level, so that the magnesium will be gradually, slowly, be releasing all those the positive electron to neutralize the ash to be able to catching up the market size before the cold winter. So that's why it comes out this way that.You sell the big size, the small size. Small size you can sell in local here because winter still okay, but the north cannot. Yeah. So that's why that the it kind of the sell the big fish, sell the small fish different way. Yeah. โดยฟาร์มของคุณอีเซนครับผมมีพ่อแม่พันธุ์ของตัวเองจึงง่ายต่อการผลิตลูกปลานั่นเองโดยลูกปลาที่ฟักได้48ชั่วโมงครับจะถูกสต็อกอยู่ในบ่อ PE ขนาด150คิวครับผมและเลี้ยงเป็นเวลา21วันจนได้ไซส์ขนาดตัวละ2เซนติเมตรและกระจายสู่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการครับกรณีที่ลูกค้าต้องการปลาที่ใหญ่กว่านั้นครับผมทางฟาร์มก็จะย้ายลูกปลาที่ได้2เซนติเมตรเนี่ยไปสต็อกในบ่อ PE ขนาด3,500 คิวซึ่งใหญ่กว่าเดิมมากแต่ก็ยังเป็นโมเดลเดิมครับก็คือวัสดุ PE รอบบ่อแล้วก็มีแขนตีน้ำขนาดใหญ่เวียนรอบบ่อเพื่อรวมตะกอนและก็ให้อากาศกับลูกปลาโดยวิธีการดังกล่าวนี้เลี้ยงในระบบบ่อน้ำเขียวเพื่อเป็นอาหารแก่ลูกปลาแล้วก็ใช้ในการบังแสงและลดความเครียดให้แก่ลูกปลาและวิธีการที่ฟาร์มใช้ครับผมทำให้ปลามีอัตรารอดอยู่ที่ 80-90% ในทุกๆรุ่นครับ Each one column is the 50 kilowatt hour the capacity of the filter. So I got 4 so total is 200 peak hour and the short hour yeah so short hour is cheaper peak hour is higher
During the peak hour, I using my own electricity. For the low hour, then I using the power grid.โดยในช่วงบ่ายของวันนี้ครับผมทีมเราได้มีการแวะเยี่ยมชมสถานีวิจัยประมงที่มีชื่อว่าตงกัง Fishery Research Institute หรือว่าชื่อสั้นก็คือ FRI นั่นเองซึ่ง FRI เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีตั้งอยู่หลายแห่งทั่วไต้หวันครับผมมีจุดมุ่งหมายคล้ายกับสถานีวิจัยประมงของบ้านเราครับผมก็คือการวิจัยและก็พัฒนาเพื่อต่อยอดส่งเสริมธุรกิจประมงของประเทศครับโดย FRI มีภารกิจที่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิจัยในการเพาะการเลี้ยงครับผมการทำ restocking หรือว่าการปล่อยปลาคืนสู่สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทำข้อมูลทางด้านสมุทรศาสตร์เพื่อให้มีฐานข้อมูลไว้ใช้กันภายในประเทศครับโดย species ที่ FRI สนใจเนี่ยก็มีหลากหลายมากครอบคลุมหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มคาสตาเชียนหรือแม้แต่สาหร่ายครับหลังจากนั้นครับผมเจ้าหน้าที่ของ FRI ก็ได้พาพวกเราทั้งหมดครับเดินชมพิพิธภัณฑ์ที่ได้มีการจัดแสดง stuff ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์น้ำท้องถิ่นแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์น้ำจากทั่วโลกมาจัดแสดงเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์นะครับผมซึ่งมีหลากหลายมากประกอบไปด้วยทั้งปลาครับผมฉลามเต่าจระเข้หรือแม้กระทั่งโลมาแล้วก็แมวน้ำครับผมซึ่งถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากสำหรับพวกเราครับจากนั้นครับผมทางคุณเจ้าหน้าที่ของ FRI ก็ได้พาพวกเราทุกคนครับเข้าไปเยี่ยมชมโซนที่มีการเพาะเลี้ยงด้านในของสถานีวิจัยครับผมโดยเริ่มจากการพาไปชมการผลิตลูกกุ้งปลอดเชื้อหรือว่าลูกกุ้ง SPF นั่นเองถัดมาครับผมพวกเราทั้งหมด27คนก็ได้มีโอกาสในการร่วมให้อาหารปลาลองเทลทูน่าครับผมกรีนกรูเปอร์และก็เทรดฟินฟิชหรือว่าปลากุเลานั่นเองซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าประทับใจมากหลังจากนั้นครับผมก็เจ้าหน้าที่ก็พาเราขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้าเพื่อไปดูส่วนของการบำบัดน้ำครับผมซึ่งใช้สาหร่ายสีเขียวแล้วก็สาหร่ายสีแดงซึ่งสีเขียวนั่นก็เป็นอูวาที่บ้านเรามีเช่นกันหลังจากการได้เยี่ยมชมเนี่ยก็จะพบว่าระบบที่เขาใช้เลี้ยงเนี่ยก็จะมีการติดตั้งอัตโนมัติโพรบหรือว่าเซ็นเซอร์วัดคุณภาพน้ำที่จะเก็บข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ dissolved oxygen ครับผม pH หรือว่าอุณหภูมิด้วยซึ่งค่าเหล่านี้ก็จะใช้ในการmanage ของการเลี้ยงปลาให้สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สำเร็จครับซึ่งในภาพรวมครับผมจากการเยี่ยมชมครั้งนี้ทำให้เราสังเกตได้ว่าทางหน่วยงานรัฐบาลของไต้หวันครับผมมียินดีที่จะซัพพอร์ตธุรกิจประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างเต็มที่ครับผมเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนของธุรกิจสัตว์น้ำของไต้หวันต่อไปครับหลังจากกิจกรรมการแวะเยี่ยมชมที่ FRI ครับผมเราก็ได้มีการไปแวะที่ตลาดปลาตรงกลางครับผมเพื่อเรียกว่าสำรวจแล้วก็ไปดูวิถีชีวิตในการทำทางด้านการประมงของประเทศเขานะครับผมก็มีสัตว์น้ำหลากหลายที่มีการขายกันอยู่แล้วก็หนึ่งไฮไลท์ที่ทางวาทั้งตกใจแล้วก็เพิ่งกินไปเมื่อตอนเที่ยงนี้เองก็คือเรื่องของปลาของปลาทูน่าครับผมซึ่งก็เป็นอะไรที่ว้าวเหมือนกันต้องลองเองครับผมสักครั้งในชีวิตนะแล้วก็หลังจากมาเดินตลาดปลานะตอนเย็นก็มีการพาไปตะลุยตลาดริ้วเหอครับผมซึ่งเป็นไนท์มาร์เก็ตชื่อดังของไต้หวันครับผมก็ปล่อยอิสระฟรีลี่ก็จะมีของกินมากมายเป็นฟิลเดียวกับเยาวราชบ้านเราสำหรับวันนี้ครับผมเป็นวันแรกที่ถือว่าประทับใจและก็น่าตื่นเต้นมากพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาในวันที่2ครับผมโดยวันนี้ครับเราเริ่มกันที่ฟาร์มปลาเก๋าซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาฉงครับโดยฟาร์มมีชื่อว่าFish Chairman ครับผมซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงปลาเนื้อของปลาเก๋านะครับผมโดยฟาร์มนี้ครับผมมี target size อยู่ที่ราวสัก 1-1.3 กิโลกรัมเพื่อส่งทอดสู่ตลาดเป็นปลาเนื้อต่อไปครับโดยฟาร์มนี้ครับผมมีข้อดีที่การใช้แหล่งน้ำเค็มจากทะเลธรรมชาติซึ่งอยู่ห่างจากฟาร์มออกไปเพียงแค่500เมตรเท่านั้นอีกหนึ่งความพิเศษของฟาร์มแห่งนี้ครับผมคือท่อที่ดูดน้ำทะเลขึ้นมาเป็นท่อที่ฝังอยู่ใต้พื้นทรายครับผมซึ่งที่ความลึกระดับ10เมตรโดยข้อดีของระบบนี้ครับผมคือการที่มีการกรองตามธรรมชาติด้วยพาร์ติเคิลของกรวดหินและก็ทรายทำให้น้ำที่ถูกนำมาใช้ในการเลี้ยงปลาเก๋านะครับผมมีความใสสะอาดมากนอกจากนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือว่าไวรัสทางฟาร์มเนี่ยก็ได้มีการสุ่มตรวจน้ำก่อนนำมาใช้ทุกครั้งครับผมดังนั้นจึงพูดได้ว่าการมีทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมและครบถ้วนเนี่ยเป็นข้อดีอย่างหนึ่งในการเลี้ยงปลาของเกษตรกรในไต้หวันกันเลยทีเดียวครับWe have been at the grouper culture operation here more than 40 years. We starting from mono duck and crisp, and then after that we change to grouper. Yeah.
You may ask why we can do so many different species here. You are about only 500 meters away from the sea. And our seawater is the most precious resources that actually give us a flexibility to be able to culture, change the different species. And our seawater is not only for the palm at the sea, but basically we are at the, you can call it the well water or the sea well water. So basically all the gravel and the sand and as the filter, the water and the water coming here already crystal clear. That's what you see in the aquarium there. This is just from the seawater we pump it in. Many of you, please learn that, because this is the most important resources. You make this water very clear, much cheaper. And as you see that the water here is sent as our, the grouper operation. So we have the coral reef inside. Yeah, that is just from the sea water sent as the one we put into the grouper here. And the other thing that our operation is indoor. To be indoor, we have two advantages. One is climate change. We don't have that huge impact. The second one is that Taiwan also, the island suffer from the typhoon storm every year. So this way we'll be able to protect the fish. So much over, so many investment into it to be able to reach the quality of the grouper product we can come down from our operation. Two things, your hand absolutely not going to the water, okay? The second one, okay. Photo, okay. But what you see right now, the uniform size, same size, and the number of that is because we do grading the fish during the grow out. So that's why that you see the certain number and the certain size. So that, of course, the bigger one, the uniform one, is more toward to outside where we stand right now. That's why that you see. But we do the grow out here. Yes. We do, you can call this as the fattening culture. So we get about like a 500, 600 gram fish here. Okay. And we sow, you can range from the 1 kilo fish to 3 kilo fish, as what you see there. Mm-hmm. Bigger the size, higher the price. That is 40 cubic meter of the water, all right? That tank is 40 cubic meter of water. Mm-hmm. The biomass, you try to push up to 1.8 ton per tank. In spring, fall, or because at the summer when the temperature going very high, we don't stop that much. So we are more talking about the small middle-sized supermarket only within Kaohsiung area is affordable. The whole Taiwan, some of the whole Taiwan like Union Mart, the colorful, that kind of the big size one. We are not able to, because the supply, we cannot match them. Yeah, I do have my country down there. So what you see here is more like, I got a lot of the satellite agriculture, and they do the grow out. And then they contract, they do have a contract farmer to do small fish to 500 gram. And then the 500 gram, that's what they get from here, put it here to grow further. The contract farmer for the grow out for us, they buy their own, the fingering of the other hatchery. Our concept in selling live fish at a higher price is because that compensate the mortality. Don't expecting put all the live fish into the truck and you can get everyone live to the restaurant. Yeah. No way. Yeah. You will always get the outlet, how do you call it in English? You gotta have some fish die. So end up, the live fish had the higher price because you're gonna compensate all those, the mortality one. Our approach, we harvest the fish, we process that, so our marketing channel is much wider. Mm. It's a frozen food product now, so you can cut go much wider a range of the area. นอกจากนี้ครับในวันนี้เราก็ยังได้แวะชมฟาร์มเพาะเลี้ยงลูกปลาเก๋าครับผมอีก2แห่งแล้วก็ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากระพงอีก1แห่งครับผมซึ่งจากการที่เราได้ไปแวะเยี่ยมชมเนี่ยก็พบว่าฟาร์มทั้ง3แห่งเนี่ยครับผมมีวิธีการเลี้ยงแบบเดียวกันเลยก็คือการเลี้ยงลูกปลาอยู่ในกระชังครับผมซึ่งถูกวางไว้ในบ่อขนาดใหญ่ด้วยวิธีการเลี้ยงในกระชังเนี่ยก็ผมจะทำให้มีข้อดีหลายข้อมากเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการง่ายต่อการจัดการการให้อาหารครับผมการฝึกปลากินอาหารการเปลี่ยนถ่ายน้ำรวมไปถึงการเช็คสุขภาพและการติดโรคของปลาซึ่งถือว่ามีข้อดีอย่างมากครับอีกหนึ่งสิ่งที่ฟาร์มทั้ง3แห่งทำเหมือนกันครับผมก็คือการใช้น้ำทะเลจากธรรมชาติโดยตรงซึ่งเหมือนกับฟาร์มแรกที่พูดไปเลยครับผมก็คือตัวท่อดูดน้ำเนี่ยถูกฝังไปในชั้นใต้ดินของน้ำใต้ทะเลครับผมซึ่งมีความลึกแตกต่างกันไปตั้งแต่4ถึง10เมตรจึงมั่นใจได้ว่าน้ำที่นำมาใช้นั้นจะมีความใสสะอาดอย่างแน่นอนและแน่นอนว่าน้ำที่ใช้นั้นจะถูกตรวจสอบคุณค่าทางด้านชีววิทยาเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปนเปื้อนของแบคทีเรียหรือว่าไวรัสเข้ามาสู่ระบบการเลี้ยงครับโอเค so Mr. Guo CEO Guo is the owner he actually got six he actually got six operation in the different area this is just one of that right basically different six hatchery operation all independentlyPeople do not come cross to prevent the disease transmission. So this is the highly biosecurity facility. We say in on the bus, I tell you this is the stage one, okay? So he getting the fish just only half centimeter. At that time, the body is still transparent, right? You can see the fish bone inside. From there, we raise the fish until about 7 to 8 centimeter. That size is the starting size to the pond, or even sometimes to the to sell to the other country. Yes. So we're using the water truck, fiberglass tank, pure oxygen aeration. Now it's pure oxygen now. Aeration to the water truck. Okay. Operation time midnight to 5 a.m.Before some rice, everything need to be in the low temperature. The tips, the very important tips. The water truck starting from here carry my water to the hatchery. They put the fish into my water and bring it back here. That's the tip. How we count the number of the fish.Little sieve. I think many of you will see that kind of many funnel sieve that you one scoop and then see how many scoop and then after that you take several sample count exactly how many fry inside the scoop. So you just multiply, extrapolate the calculation on that so you know how many is in your tank. So all the small well later on we're gonna have one picture how close the aquaculture to the pollution. That is Taiwan Petroleum.And so you see a lot of the small tank here. This is all for the nursery. And when they big enough and then move to the grow out, this is Maradang. I put the Maradang in this big tank actually just for my own test. Because Maradang has been collapsed in Taiwan for so many years. Have you heard? So that basically, I would like to test that if the Maradang still be able to grow up here, and then see if that is possible. That I will continue on that. If not, I will change to the other species. ครับผมจากการเยี่ยมชมฟาร์มใน2วันแรกครับผมเชื่อว่าทุกท่านจะพบเห็นได้ว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการที่1เนี่ยมีทำเลที่ตั้งครับผมคุณภาพน้ำแล้วก็รวมถึงทรัพยากรต่างๆที่เหมาะสมเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากครับต่อการกำหนดเรื่องของระบบการเลี้ยงสปีชีส์แล้วก็ผลผลิตของสัตว์น้ำได้ครับอาจจะพูดได้ว่าไต้หวันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอิจฉามากในที่มีทรัพยากรน้ำทะเลเยอะมากจนใช้ได้หมดอย่างไรก็ตามครับผมมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาเยี่ยมชมฟาร์มในครั้งนี้ครับผมจะให้ประโยชน์แก่เกษตรกรผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยและก็เซาท์อีสต์เอเชียทั้งหมดครับผมในการนำความรู้และก็ประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้สำหรับการพอเลี้ยงสัตว์น้ำในฟาร์มของตนเองสำหรับวันนี้ผมในฐานะยูเซกก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมฟังครับผมแล้วก็ในอีก2วันต่อจากนี้จะเป็นคุณชูชัยและก็คุณหมอปุ่นครับผมมาร่วมแชร์แบ่งปันความรู้มุมมองและก็ประสบการณ์กันครับสำหรับวันนี้ก่อนก็ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ